คนพยากรณ์สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงสายๆนะครับของวันอังคารนะครับใครที่อยู่เมืองไทยเราจะติดตามรับชมนะครับช่วงเวลาประมาณ10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับส่วนท่านที่อยู่ต่างประเทศนะครับอยู่อเมริกาก็จะอยู่ตรงข้ามของประเทศไทยนะครับมันก็จะกลับกันนะครับอาจจะอยู่ดูรายการช่วงกลางคืนนะครับบางท่านบางรัฐก็สองทุ่มบางรัฐก็สามทุ่มสี่ทุ่มก็ว่ากันไปนะครับแต่2ชั่วโมงเต็มๆจากนี้นะครับเรามาดูดวงกันนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ใครที่มีความทุกข์กายทุกใจไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าจะเป็นญาติพี่น้องคนรอบข้างของเรานะครับก็สามารถที่จะส่งข้อความนะครับหรือว่าส่งรายละเอียดของตัวเรานะครับมาได้นะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะส่งนะครับนะรายละเอียดที่จะส่งข้อความนะครับทาง SMS นะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาส่งไปที่แล้วก็พิมพ์นะครับพิมพ์เข้าไปที่เมสเสจนะหรือข้อความนะครับพิมพ์ชื่อนะชื่อแล้วครับแล้วก็วันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดนะแล้วก็เรื่องที่อยากจะทราบนะครับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นตัวเราแฟนเราครอบครัวเรานะครับหรือว่าจะเป็นคนรอบข้างของเรานะครับเพียงรู้วันเดือนปีเกิดนะแล้วก็ส่งเข้ามาทางข้อความนี้นะครับเราก็สามารถที่จะติดตามนะเราก็สามารถดูดวงชะตาแล้วก็ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้คลายนะครับความทุกข์หรือว่าไขข้อข้องใจนะในปัญหาที่อึดอัดใจมานานนะครับส่งมาที่464-2828นะครับ464-2828ส่วนท่านที่อยู่ต่างประเทศนะครับนะอยู่อเมริกาอยู่แคนาดานะครับสามารถโทรเข้ามานะโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์1800-694-5145นะครับ1800-694-5145นะนี่คือเบอร์ที่จะโทรเข้ามานะครับจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะรับโทรศัพท์แล้วก็เขียนรายละเอียดนะครับจดรายละเอียดแล้วก็เตรียมที่จะส่งมาให้ผมเพื่อที่จะได้ดูดวงชะตาให้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือรายละเอียดนะครับรีบส่งเข้ามานะครับวันนี้มีช่วงแรกมีอะไรบ้างนะครับแน่วันนี้ถือว่าเป็นต้นเดือนนะครับต้องบอกเลยว่าหลายคนก็รออยู่นะว่าเลขมงคลของเดือนนี้นะครับสีมงคลนะครับของเดือนกันยานะครับเลขมงคลสีมงคลเนี่ยคือเลขอะไรสีอะไรนะครับของคนที่เกิดในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดในแต่ละวันนะบางคนนี่ก็เตรียมตัวนะครับมีความคอยจ้องดูว่าอาจารย์เดือนนี้นะจะต้องเดินทางไปติดต่องานเดือนนี้จะต้องคุยเรื่องสำคัญนะจะต้องใช้สีมงคลนะมงคลต้องเตรียมพร้อมเสมอนะครับเดือนกันยานี้นะครับกันยายนนี้สามารถใช้สีอะไรเป็นสีที่ทำให้เฮงนะครับในการติดต่องานของเรานะมงคลก็จะเป็นในที่ทำงานนะครับก็จะมีแบบฟอร์มของบริษัทอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นสีทั่วๆไปแต่ถ้าออกไปนอกงานข้างนอกนะครับแล้วบางคนต้องไปคุยงานเคลียร์งานขายงานนะครับพบปะผู้คนแล้วต้องการความสำเร็จนะครับสอบแข่งขันอะไรพวกนี้นะฮะให้เดือนกันยาเป็นเดือนที่ดีของเรานะครับก็ต้องมีสีมงคลเป็นเสื้อผ้านะหรือว่าเป็นเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับสร้อยคอนะครับแว่นตานาฬิกานะครับหรือว่าจะเป็นอันเดอร์แวร์ก็ได้นะแล้วแต่ว่าจะใช้นะครับดินสอปากกายังลบไม่บรรทัดเนี่ยก็คือเป็นสีมงคลได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เลขมงคลนะครับใครที่ติดตามชมนะครับนี่ผมพยายามรีบพูดเร็วๆนะบางคนว่ารอเรื่องเลขมงคลอยู่นะนี่ก็ต้นเดือนพอดีนะครับก็เตรียมตัวนะเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าเลขมงคลสีมงคลนะของคนที่เกิดในแต่ละวันในเดือนกันยายนนี้คือเลขและสีอะไรนะครับช่วงที่2หรือช่วงของการดูดวงตัวต่อตัวนะครับใครที่ติดตามชมรายการแล้วส่ง SMS นะเข้ามานะครับรีบส่งเข้ามานะชื่อนะวันที่นะครับเวลาพิมพ์นะชื่อวันที่เดือนปีนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบนะอยากทราบเรื่องอะไรก็ลงรายละเอียดเข้ามาให้ละเอียดสักหน่อยนะครับแล้วผมก็จะได้รีบเจาะดวงชะตาของคุณให้ลึกเข้าไปมากกว่านั้นอีกนะแล้วก็ส่งเข้ามาที่464-2828นะครับ464-2828
ส่วนช่วงที่3ช่วงการดูดวงนะครับรายสัปดาห์นะท่านที่ไม่ได้ส่งดวงชะตาเข้ามาแต่ว่าเราสามารถที่จะดูดวงของเราได้แล้วก็สามารถดูดวงของคนที่เรารู้จักนะครับรอบตัวได้เพียงรู้ว่าเขาเกิดวันอะไรแฟนเราเกิดวันอะไรจำได้ไหมคุณพ่อคุณแม่เรานะครับหรือว่าคนใกล้ตัวเรานะครับเกิดวันอะไรหัวหน้าลูกน้องเราเกิดวันอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะดูดวงนะครับได้นะแล้วก็ช่วงที่4นะครับเป็นช่วงของการดูว่าฤกษ์มงคลนะของเดือนกันยานะครับไม่ว่าจะเป็นฤกษ์เรื่องของการออกรถนะขึ้นบ้านใหม่สมัครงานนะครับกู้ธนาคารยืมตังค์นะตัวสุขภาพนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของสเพละนะครับเรื่องของการเจรจาต่อรองนะครับมีเลิกดีๆอะไรในช่วงเดือนกันยาบ้างนะครับติดตามชมในช่วงต่อไปแล้วก็ช่วงต่อมานะครับหลังจากนั้นก็เป็นช่วงของการดูดวงรายตัวต่อตัวตัวนะครับใครที่ส่งข้อมูลเข้ามาในช่วงนี้แล้วก็ผมตอบไม่ทันก็จะดูอีกช่วงนึงนะครับคือช่วงที่ช่วงถัดไปนะครับชั่วโมงที่2นะครับแล้วช่วงสุดท้ายช่วงการไหว้พระสวดมนต์นะครับนะใครที่มีปัญหาทุกข์ใจไม่สบายใจนะครับ1สัปดาห์เราก็จะมาไหว้พระสวดมนต์กันสักครั้งนึงนะฮะมาเริ่มกันนะครับเริ่มกันเลยดีกว่านะอย่าลืมนะ4642828นะครับใครที่มีความทุกข์ใจไม่สบายใจเรื่องอะไรก็ตามส่งเข้ามาได้นะครับแล้วก็มาเรื่องของเลขและสีมงคลนะครับเริ่มต้นด้วยคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์นะครับมีเลขมงคลนะจะได้รีบๆนะรีบๆอะไรกันสักอย่างนึงก็ตัดจัดการไปซะเลขคือเลข1นะครับเลข1เลข5นะครับแล้วก็เลข9นะครับ1 5แล้วก็9นะครับแล้วก็สีนะครับสีมงคลนะคือสีขาวนะครับสีแดงแล้วก็สีเขียวนะครับขาวแดงเขียวนะแล้วก็ต่อมาเลยนะครับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับผู้ที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยในเรื่องของเลขมงคลนะรีบๆจดเอาไว้นะครับจดเอาไว้นะเรื่องของเลขนะครับมีเลข2นะครับเลข4แล้วก็เลข8นะครับเลข2เลข4แล้วก็เลข8นะ2 4 8นี่แล้วก็เรื่องของสีมงคลนะครับมีสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินสีทองนะครับสีน้ำเงินสีทองนะแล้วก็สีขาวนะครับน้ำเงินทองขาวนะนี่คือเลขและสีมงคลของท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับต่อมารีบๆเลยนะต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารนะครับผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยในช่วงเดือนนี้เลยนะครับในเดือนนี้แหละนะเรื่องของเลขมงคลนะครับเกิดวันอังคารนี่ใช้เลข6นะครับเลข8แล้วก็เลข9นะครับ6 8 9นี่คือเลขมงคลของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเลขมงคลนี่เอาไปใช้อะไรได้บ้างล่ะนะถ้ามีคนถามนะครับเราสามารถที่บางทีเราก็นึกอย่างเดียวนะจะไปซื้อหวยนะครับวันนี้หวยออกในช่วงบ่ายๆนะครับก็ซื้อไปได้ตามสะดวกนะครับแต่บางคนก็ใช้ในเรื่องของการเดินทางนะเดินทางนะครับเลือกที่นั่งของรถเลือกที่นั่งของเครื่องบินเลือกห้องที่เราจะไปพักนะเงี้ยนะครับมันก็จะเดินทางปลอดภัยนอนหลับสบายนะครับไม่มีใครมาเขย่าเตียงไม่ต้องมีใครมายืนปลายเตียงนะนี่คือเลขมงคลนะครับมงคลมันคือสิ่งที่ทำให้ราบรื่นสบายสะดวกนะครับเพราะนั้นหลับมันก็หลับสบายสะดวกราบรื่นนะนะแล้วก็สีนะครับสีมงคลของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับสามารถใส่ในช่วงนี้นะครับโทนสีที่จะไปใช้นะครับในแต่ละเดือนนะมันก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกันยานี้นะครับบางคนเนี่ยก็จะใส่สีมงคลแบบซ้ำทุกวันอาจารย์ว่าอย่างไรก็ว่ากันตามนั้นไม่ต้องขนาดนั้นนะครับบางทีวันธรรมดาวันหยุดสบายๆนะครับอยู่บ้านเฉยๆนะก็ใส่แล้วก็ใส่ไปเถิดนะครับแต่ถ้าบางวันบางคนต้องไปคุยงานนะครับไปเคลียร์งานต้องไปสั่งงานนะครับต้องไปแข่งขันหรือว่าต้องไป
ทำเรื่องของเกี่ยวกับนิติกรรมนะครับกับแบงก์กับธนาคารพวกนี้นะจะไปกู้ไปยืมไปทำอะไรก็ตามก็ต้องหาเลขและสีมงคลนะครับที่มันทำให้เราเกิดเสน่ห์นะเวลาที่ใส่สีมงคลเนี่ยมันจะเกิดออร่าเนี่ยมันจะไปขับออร่าในช่วงเดือนนั้นให้กับร่างกายเราเวลาใครที่มองเราเนี่ยปกติก็จะหมั่นไส้เหลือเกินปกติจะมาทำให้เราขุ่นเคืองใจหาเรื่องเรานินทาเราบางทีเดือนนั้นก็อาจจะเบาลงนะครับเบาลงนะแทนที่จะพูดเยอะๆก็เบาลงนิดนึงหรือว่าจะทำให้ว่าเดือนนั้นมันราบรื่นเลยก็ดีนะครับหรือว่าเกิดเสน่ห์นะครับแก่ตัวของเรานั่นเองนะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันอังคารนะครับสีที่เป็นมงคลนะครับในช่วงเดือนกันยานะมีสีแรกนะครับคือสีขาวนะครับสีต่อมาคือสีชมพูนะครับและสีที่3นะครับที่ใช้แล้วก็ดีนะครับคือสีเขียวนะครับสีเขียวนะขาวชมพูเขียวนะเอามาใส่ในช่วงเดือนกันยานี้นะครับนี่เข้าเดือนกันยาแล้วนะแป๊บๆมันเร็วนะเวลานะครับจำได้เพิ่งเข้าปีใหม่นะครับแล้วก็บางคนก็เพิ่งสาดน้ำสงกรานต์นะสงกรานต์ไปไหนกันมานะครับจำได้ไหมว่าเนี่ยสงกรานต์ก็ช่วงเดือน4นะครับนี่เข้าเดือน9แล้วนะผ่านจากสงกรานต์มา5เดือนแล้วนะครับเวลามันก็เข้าเดือน9เดี๋ยวก็10 11จะสิ้นปีอีกแล้วนะครับเนี่ยปี2558นะครับอีกไม่นานก็จะหมดอีกแล้วปี259ต่อนะปีแพะนะแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นปีลิงแล้วนะครับปีลิงปีลิงนี่คนที่เกิดในเกิดปีเสือนะครับจะชงกับปีลิงนะปีใครที่เกิดปีเสือนี่จะยุ่งยากหน่อยนะแต่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะมีวิธีแก้ชงทำอย่างไรนะครับแล้วก็เอาไว้ใกล้ๆนะใกล้ๆจะต้นปีเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะเพราะฉะนั้นใครที่มีเป้าหมายอะไรว่าปีนี้จะทำอะไรบ้างกับชีวิตเรานะครับหรือว่าจะหาอะไรให้กับชีวิตเราบ้างนะครับก็ให้รู้ไว้ว่านี่เข้าเดือนที่9แล้วนะครับ9เดือนแล้วใกล้จะหมดปีแล้วนะครับก็หาอะไรทำซะนะแล้วก็มาต่อมานะครับช่วงต่อมาคือคนที่เกิดในวันพุธนะครับสีมงคลสีเลยนะครับเริ่มที่สีฟ้านะครับวันพุธนะสีฟ้านะครับฟ้าเสร็จไม่พอต่อมานะครับสีเหลืองนะฮะฟ้าแล้วก็เหลืองนะครับแล้วก็สีสุดท้ายคือสีขาวนะครับใส่ฟ้าใส่เหลืองใส่ขาวนะครับนี่3สีนี้เป็นสีมงคลของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันพุธส่วนเลขมงคลนะเลขมงคลที่ใช้แล้วดีเป็นมงคลในช่วงเดือนนี้นะครับคนบางคนใช้เลขมงคลเนี่ยไปในเรื่องของการซื้อสลากนะครับซื้อลอตเตอรี่บ้างแล้วก็ใช้เรื่องต่างๆนานานะครับบางทีมันมีอีกหนึ่งอย่างที่ใช้ได้นะครับคือเวลานะครับเวลาใครที่เลขมงคลเราก็ดูว่านาฬิกาเราดูแล้วนะว่าเดี๋ยวจะออกจากบ้านนะครับถ้าได้เลขมงคลดีๆสมมติว่าเลขมงคลคือเลข1แบบนี้นะครับเราก็ออกไปจากบ้านปกติตอนเช้าออก7โมงก็อาจจะเป็น7โมง1นาทีนะหรือว่า7โมง11แบบนี้นะครับต้องมีเลข1มาสัมพันธ์นะนี่คือใช้เลขมงคลออกจากบ้านหรือว่าจะเข้าที่ทำงานนะครับเนี่ยวันไหนที่เรามีความทุกข์ใจไม่สบายใจนะครับดูตัวเลขมงคลเนี่ยมันสามารถทำให้วันนั้นมันราบรื่นหรือว่าเรื่องใหญ่ๆมันก็เบาลงได้เรื่องที่ไม่คาดคิดที่มันทำให้เราเซอร์ไพรส์หนักๆมันก็จะทอนเบาบางลงได้นั่นเองนะฮะเลขมงคลของคนที่เกิดในวันพุธนะครับมีนะเลข3นะครับเลข3เลข9นะ3 9แล้วก็เลข0นะครับ3 9 0นะเลข0นี่ก็นำไปใช้นะครับแล้วก็ในเรื่องต่อมานะครับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคนเกิดวันพฤหัสนะในช่วงเดือนกันยานะครับเลขมงคลนะครับมีดังนี้นะเลข1นะครับเลข1นะแล้วก็เลข5นะครับเลข1เลข5แล้วก็เลข9นะครับ1 5 9 9 5 1 9 1 5อะไรก็ว่ากันไปนะ
เนี่ยคือเลขมงคลนะครับของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับของเดือนกันยานะกันยาเดือนนี้แหละที่จะนำไปเสี่ยงโชคก็ได้นำไปใช้ในการต่างๆก็ได้นะครับต่อมาสีที่เป็นมงคลนะครับของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับของประจำเดือนกันยานะครับสีส้มนะสีส้มต่อมาสีน้ำตาลนะครับสีส้มสีน้ำตาลแล้วก็สีเทานะครับส้มน้ำตาลเทานะหาเสื้อผ้ามาใส่นะครับเสื้อผ้ากางเกงก็ได้นะครับจะเป็นเข็มขัดก็ได้นะสีน้ำตาลแล้วก็ปากกาก็ได้นะครับด้ามปากกาบางคนก็มีสีนะครับต่างๆนานานะก็นำมาใช้นะครับผ้าเช็ดหน้าเนี่ยผมพยายามนึกนะว่าใช้อะไรกันบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นถ้าเป็นสาวๆหน่อยก็เป็นต่างหูนะครับหรือว่าเป็นสร้อยเป็นจี้เป็นเลดเป็นกำไรนะครับได้หมดเลยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับผู้ที่เกิดในวันศุกร์เรื่องของเลขมงคลนะครับนี่มีดังนี้นะครับเริ่มที่เลข5นะครับเลข5ต่อมาเลข6นะครับ5 6แล้วก็8นะครับ5 6 8 8 5 6 8 6 5อะไรก็ว่าไปนะจัดไปแล้วก็สามารถใช้เรื่องอื่นๆนะครับที่นอกเหนือจากเรื่องของเสียงโชคเสียงดวงก็ได้อีกนะครับคนบางคนชอบเดินทางเนี่ยผมปกติวันๆแทบไม่ได้อยู่กรุงเทพฯในยุคนี้นะครับในแต่ละสัปดาห์ก็จะมาประมาณสักวันหรือว่า2วันนะครับมาเคลียร์งานแล้วก็เดินทางต่างจังหวัดอย่างเดียวช่วงนี้มีงานต่างจังหวัดนะอาทิตย์หนึ่งก็สัก5หรือ6วันนะครับก็จะมีไปพักตามห้องพักนะครับตามโรงแรมบ้างรีสอร์ทบ้างนะครับก็จะใช้ตัวเลขมงคลได้แหละนะวันไหนลองฝืนลองฝืนไปนอนเลขที่มันมีจริงๆมันมีเลขไม่มงคลนะครับเลขไม่มงคลหรือว่าเลขที่ไม่ค่อยเวิร์กนะครับในแต่ละเดือนนะบางทีลองฝืนที่ไปนอนไม่หลับนะครับนอนไม่หลับบางทีแอร์เสียบ้างนะบางวันแอร์ก็ดีๆแล้วบางทีแอร์โรงแรมก็ดีนะโรงแรมราคามันก็สูงอยู่ดีก็น้ำก็ไหลมาจากแอร์นะบางทีมันอาจจะข้างนอกมันหนาวก็ได้นะแล้วก็มันก็มาเสียวันที่เราไปนอนพอดีอะไรเงี้ยนะฮะหรือไม่ก็ได้ห้องข้างๆเล่นอะไรกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะมันก็นอนไม่หลับเลยก็อะไรก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยบางทีมันคือใช้เลขมงคลนะในการที่จะหานะครับหาความราบรื่นความสะดวกสบายนะครับในแต่ละเดือนให้มันดีกับตัวเรานั่นเองนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์ไปแล้วนะวันศุกร์เรื่องของเลขไปแล้วนะครับสีนะสีมงคลนะครับมีสีแรกนะครับคือใช้สีดำนะครับสีดำสีที่สองคือสีขาวนะครับสีที่สามนะครับคือสีฟ้านะครับหรือสีน้ำเงินก็ได้นะดำขาวฟ้าและน้ำเงินนะครับคนที่เกิดในวันศุกร์นะสุดท้ายคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันเกิดวันเสาร์เนี่ยเลขมงคลนะครับจัดไปเลยคือเลข1นะครับเลข1เลข9แล้วก็เลข6นะครับเลข1เลข9เลข6เลข6 691 196 169อะไรก็ว่าไปนะนี่คือคนเกิดในวันเสาร์นะครับนะแล้วก็สีมงคลนะครับมีสีดำนะครับสีดำสีต่อมานะครับดำเสร็จไม่พอนะเป็นสีแดงนะครับสีแดงแล้วสีที่3นะครับสีสุดท้ายนะครับใช้สีน้ำตาลนะครับคือดำนะแดงแล้วก็น้ำตาลนะครับนี่คือสีของคนเกิดในวันเสาร์นะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเริ่มในการดูดวงอย่าลืมนะครับเวลาดูดวงเนี่ยส่งมาที่464-2828นะครับส่งข้อความข้อมูลต่างๆของเรานะครับที่464-2828นะครับเวลาพิมพ์ก็พิมพ์ชื่อวันที่เดือนปีนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบนะนี่คือตัวของเรานะครับไม่ใช่วันที่นี้วันนี้นะครับไม่ใช่นะวันที่ดูไม่ใช่ต้องวันที่เราเกิดนะครับถามต่อว่าถ้ามีแม่บอกว่าเกิดวันเดือนปีนี้นะครับแต่ว่าบัตรประชาชนไปลงอะไรกันไม่รู้มั่วไปเลยนะครับคนมงคลนี่วันเกิดจริงกับวันที่อยู่ในบัตรประชาชนเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับพอไม่ตรงกันเสร็จปุ๊บมันก็ไม่รู้ว่าจะดูดวงด้วยวันอะไรนะครับ
ง่ายๆเลยวันที่เราออกมาจากท้องคุณแม่นะครับออกมาจากท้องคุณแม่เนี่ยวันอะไรใช้วันนั้นแหละนะครับไม่ต้องเป็นวันทำบัตรประชาชนนะทำบัตรประชาชนเราเกิดมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้อย่างที่บอกนะครับวันที่เราออกมาจากท้องคุณแม่ของเรานะครับคือวันที่ดีที่สุดแล้วก็วันที่ตรงที่สุดในการดูดวงนั่นเองนะฮะมาเริ่มดูกันเลยนะท่านแรกนะครับมิ้นน้องมิ้นอยากทราบเรื่องเรียนนะว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะครับเรื่องเรียนบางทีโอ้มันทุกข์ใจนะเวลาที่จะเรียนนะครับทุกข์ใจมากคือคนบางคนเนี่ยงานการนะครับไม่กลัวเลยทำงานนี่ไม่กลัวแต่เรียนน่ากลัวสุดนะบางทีมันก็มีหลายประเภทนะครับเรียนบางทีเรียนมันยากไงทำงานมันก็ทูได้ไถนะครับมีคนช่วยเหลือบ้างหรือก็เอาตัวรอดได้บ้างนะถูกแรงกดดันนู่นนี่นั่นก็เอาตัวรอดได้บ้างนะครับแต่พอมาเรื่องของเรียนนะครับเอาตัวรอดบางทีในห้องสอบมันจะให้ลอกมันก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันก็ยากหน่อยนะคนที่ใช้ชีวิตความลำบากในเรื่องการหาเงินก็ไม่กลัวเรื่องแฟนก็ไม่กลัวเรื่องครอบครัวก็ไม่กลัวเรื่องงานยิ่งหนักแค่ไหนก็ไม่กลัวแต่เรื่องเรียนนี่น่ากลัวสุดก็มีนะอ่ะมาดูน้องมิ้นพื้นดวงชะตานะณวันนี้อายุ17ปี4เดือน28วันนะครับในเรื่องของการเรียนในช่วงปีนี้นะน้องมิ้นนะปีนี้พื้นดวงชะตาดาวราหูเล็งจุดเกิดราหูเนี่ยมันเป็นดาวแห่งความบางทีมันขี้เกียจนะมันเป็นดาวแห่งความสนุกสนานล่าเริงในเรื่องที่เราชอบนะครับแต่ของน้องมิ้นเนี่ยในเรื่องของการเรียนอาจจะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยชงกับเรื่องการเรียนนะครับดาวราหูชงในเรื่องการเรียนแสดงว่าเรียนปีนี้นะมีอุปสรรคนะครับจะเริ่มดีขึ้นหรือว่ามีกำลังใจมีเรื่องดีๆเข้ามามีสมองสติปัญญาที่มันโปร่งโล่งเวลาทำข้อสอบนะครับต้องเข้าช่วงปีใหม่ปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าปีนี้เรื่องการเรียนเป็นอย่างไรนะเพราะน้องมิ้นไม่ได้บอกว่าตอนนี้เรียนอยู่ปีอะไรนะครับแต่ก็บอกได้ว่าปีนี้ผลการเรียนจะเหนื่อยเยอะหน่อยนะเรียนเนี่ยจะเหนื่อยเยอะหน่อยขยันให้มากๆนะครับอย่าประมาทแล้วก็ความขยันที่มีมาในช่วงปีก่อนๆถ้าเทียบกับปีนี้นะครับปีนี้ต้องขยันมากกว่าที่ผ่านๆมาจึงจะผ่านจึงจะได้ตัวเลขหรือว่าคะแนนนะครับเกรดที่ยังพอได้ดังใจนะแต่ถ้าขยันเท่าเดิมนะครับไม่รอดหรือว่าคะแนนตกลงแน่ๆนะครับนี่ต้องระวังดีๆโดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ นะครับพื้นดวงชะตามีปัญหาเพราะฉะนั้นระวังเรื่องของการคำนวณวิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณให้มากๆนะแต่ถ้าเข้าปีหน้าไปแล้วนะครับต้องมิ้นเรื่องการเรียนดีถึงดีมากนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าผลการเรียนหรือว่าจะจบได้ไหมจบได้นะครับแต่อาจจะจบแบบฉิวเฉียดสักหน่อยนะจบแบบเหนื่อยหน่อยนะก็จบแล้วกันเนาะดีกว่าไม่จบนะไปคิดมากว่ามันจะจบแค่ไหนจบอย่างไรปวดหัวนะครับเอาที่เห็นแล้วว่าจบแน่ๆนะฮะต่อมานะเอ็มเกิดวันที่14มิถุนายนนะครับปี2533นะปี2533ณวันนี้เข้าเบญจเพสนะ25ปี2เดือน14วันนะครับในเรื่องของเบญจเพสแต่ละคนก็จะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปนะครับถามเรื่องความรักแล้วก็เรื่องอนาคตแต่ละคนในช่วงจริงๆแล้วนะผมว่าช่วงอายุของคนที่จะมีปัญหานะครับหรือว่ามีเรื่องชีวิตของการเปลี่ยนแปลงแรงๆนะครับเบญจเพสเนี่ยยังผมว่ายังชิวๆนะครับยังธรรมดาแต่ช่วงอายุ18นะครับ18เข้า19นะกับช่วง30เข้า31เนี่ยช่วงนี้น่ากลัวกว่านะอันนี้เป็นสถิติส่วนตัวที่ผมดูดวงมาเยอะแยะไปหมดนะครับคนมักจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีเรื่องอะไรก็ตามที่มันหนักบ้างนะเบาบ้างแต่ว่ามันก็มีเรื่องอะไรที่มันแปลกๆนะครับมีหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตจริงๆเนี่ย
หรือเกิดเรื่องอะไรจริงๆเนี่ยจะอยู่ในช่วง18เข้า19หรือ18 19แล้วก็30กับ31นะครับลองนึกดูที่ใครที่เพิ่งผ่าน18 19มาใหม่ๆนะหรือว่ายังพอจำได้นะหรือใครเพิ่งผ่าน30 31มาใหม่ๆนะครับหรือใครที่เข้าใกล้18 19ให้รู้ว่าเดี๋ยวจะเจอหนักกว่า20หนักกว่าช่วงเบญจเพสอีกนะครับแล้วก็ใครที่28 29เนี่ยจะให้รู้30 31เนี่ยเป็นรอยต่อของเรานะครับส่วน M ในพื้นดวงชะตาดวงเรื่องความรักตอนนี้ดาวเสาร์อยู่ในดาวเสาร์ดาวแห่งความทุกข์ใจอึดอัดใจนะครับไม่สบายใจโคจรอยู่ในจุดหรือว่าโคจรทับดาวความรักนะครับอยู่ในจุดของความรักเรานะครับดาวความทุกข์โคจรนะครับเคลื่อนมาอยู่ในตำแหน่งของความรักนั่นแปลว่าเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจไม่ได้ดังใจนะฮะอึดอัดใจเพลียใจอะไรก็มันทำให้ท้อใจนะเพราะฉะนั้นช่วงปีนี้นะเรื่องความรักยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ยังไม่ค่อยดียังไม่ได้ดังใจนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคาดหวังนะครับทำอะไรกับแฟนหรือว่าจะเห็นนะแฟนจะทำอะไรให้เรานะครับก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากมายเยอะแยะนักคนเราเกิดความผิดหวังมันก็เกิดจากต้นเหตุคือความคาดหวังนะครับจะว่าเราไม่คาดหวังอะไรเลยกับแฟนคนนี้ไม่จริงนะครับถ้าไม่คาดหวังก็อย่าผิดหวังสินะเพราะนั้นบางทีเราไม่คาดหวังอะไรกับใครแต่บางคนนะทำอะไรให้เราจะดีใจมากเราไม่คาดหวังอะไรกับใครนะคนคนนั้นมาทำให้เราหรือไม่ทำอะไรให้เราก็เฉยเฉยนะเห็นไหมแปลว่าไอ้ความคาดหวังมันทำให้เกิดความทุกข์ใจไงเพราะนั้น M หรือว่าใครก็ตามนะครับที่ทุกท้อใจกับใครก็ตามแปลว่าลึกๆแล้วเรากำลังคาดหวังบางอย่างอะไรกับเขานะครับถ้าเราลดความปริมาณความคาดหวังให้มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงหรือว่ามันหายไปเลยเนี่ยเขาจะทำอะไรกับเราเราก็ไม่ทุกข์ใจนะครับทำอะไรให้ก็ยิ่งดีใจไม่ทำอะไรให้ก็เฉยๆนะนี่เรื่องความรักนะแล้วก็เรื่องอนาคตในช่วงนี้พื้นดวงชะตาดาวพฤหัสโคจรเล็งดาวจันทร์เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังลักซ้อนระวังความรักที่ไปปิ๊งนะครับกับใครก็ตามที่อยู่รอบตัวหรืออยู่ใกล้ตัวหรือไปพบปะเพื่อนของเพื่อนอะไรก็ตามที่เราเดินทางนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แล้วพบเจอคนรู้จักหรือว่าเจอนะคนที่เรามากับแฟนเราไม่มากับเพื่อนเราเนี่ยนะเนี่ยบางทีเราจะไปปิ๊งเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นระวังรักซ้อนนั่นเองนะฮะอีกเรื่องนึงแถมให้คือเรื่องของงานนะช่วงนี้อารมณ์หงุดหงิดง่ายระวังทำงานผิดพลาดระวังเรื่องของมีปัญหานะครับทำงานติดขัดแล้วก็มีถูกตำหนินะต่อมานะครับน้องขนุนชื่อขนุนเกิดวันที่3นะครับเดือน12ปี2539นะน้องขนุนนะครับความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะเป็นอย่างไรบ้างครับขนุนนี่กินแล้วมันอืดนะขนุนเนี่ยโดยเฉพาะถ้าท้องว่างเนี่ยกินแล้วมันจะอืดท้องนั่นมันเหมือนไอ้อะไรสักอย่างที่กินแล้วมันจะไปบานในกระเพาะนะคุณผู้ชมรู้ไหมว่ามันมีอะไรมันเหมือนพองตัวนะถึงจะเคี้ยวละเอียดมันก็พองตัวในท้องนะครับกินขนุนไม่กี่พลูเล็กๆกันนะครับแป๊บเดียวมันอืดเลยมันอิ่มนะเพราะฉะนั้นกินข้าวกินนู่นกินนี่เสร็จมากินขนุนอีกจุกมันแน่นท้องมันมีลมนะครับเพราะนั้นก็ยิ่งแบบหวานมากๆเนี่ยต้องระวังดีๆนะความรักช่วงนี้นะครับพื้นดวงชะตานะชัดเจนความรักมันมีความรักที่แนบแน่นขึ้นนะถ้าคบแฟนนะครับมีรู้จักกับแฟนในช่วงที่ผ่านมาสมมุติว่ารู้จักกันมาได้สักระยะหนึ่งนะครับแล้วยังไม่ได้กันสุดท้ายจะได้กันในช่วงนี้แหละปีนี้นะแล้วก็มีความรักอีกอย่างนึงนะถ้าอยากแต่งงานนะครับไม่ได้ยังไม่พร้อมนะครับทุกอย่างยังไม่พร้อมแต่ว่าถ้ามีคู่แล้วก็อยู่กินด้วยกันหรือว่าจะอยู่ข้างเคียงกันนะครับมันมีโอกาสที่จะเจออีกหนึ่งคนนะครับมันจะเพิ่มหน่วยมาให้หนึ่งหน่วยนะเพราะฉะนั้นขนุนความรักถือว่าสดใสซาบซ่านะครับดาวศุกร์โคจรทับดาวอังคารมันเป็นดาวพลังทางเพศนะครับมันมีดาวแห่งการก็เรียกว่าเติม
น้ำมันนะเติมพลังงานให้แสดงว่าในช่วงเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้านะครับเดือนกันยาตุลาเป็นช่วงที่พลังทางเพศสูงนะเพราะฉะนั้นไปอยู่ใกล้ชิดใครมันก็จะมีความรู้สึกนะครับมีอารมณ์อยากอยากทุกอย่างนะกับคนข้างๆเพราะฉะนั้นขนุนระวังเรื่องอารมณ์ระวังเรื่องการมีอะไรที่มันไม่พร้อมนะครับแล้วมันจะผิดพลาดแล้วมันจะเกิดเรื่องได้นะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ข้างๆหรือไปกับขนุนนะครับแล้วเป็นเพื่อนนะก็ยังดีหน่อยเป็นเพื่อนก็ทักๆกันหน่อยนะแล้วก็ในช่วงนี้มีโอกาสก็เล่นกีฬาเยอะๆนะพลังงานมันเยอะบางทีพลังงานเยอะเนี่ยมันก็ไม่ได้ปลดปล่อยไงพอไม่ปลดปล่อยมันก็จะไปปล่อยอย่างอื่นแทนนะกับคนอื่นคนใกล้ตัวกาแฟอะไรแทนนะครับแต่ถ้าได้เล่นกีฬาให้เหงื่อมันออกให้พลังงานมันหมดไปมันก็หลับสบายนะเพราะฉะนั้นขนุนความรักช่วงนี้ดีมากนะครับดีถึงดีมากคาดหวังอะไรก็ถือว่าสำเร็จนะแต่ก็ต้องระมัดระวังความประมาทพลาดพลั้งแล้วก็หลงระวังนะดาวแห่งความหลงมันจะถ้ามันทุกข์มันทุกข์จากความที่คิดถึงมากแล้วมันกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มหรือว่ามันกำลังจะไปมันยังไม่แนบแน่นมากเกินนักคือมันจะทำให้กระวนกระวายใจนะนี่ผมพูดซะละเอียดเลยต่อมานะคุณแก้วถามว่าฝันว่าคุณแม่ถูกไฟคลอกเสียชีวิตด้วยฝันแบบนี้จะเป็นอย่างไรนะคุณแม่นะครับโดนไฟนะคลอกตัวเลยนะครับแล้วก็เสียด้วยนะมันมีกฎเกณฑ์ข้อหนึ่งนะครับเขาว่าฝันร้ายกลายเป็นดีนะครับแต่เขาว่าฝันร้ายกลายเป็นดีมันไม่ใช่แบบเป็นอย่างนี้เสมอไปนะครับฝันร้ายร้ายยิ่งกว่าก็มีนะครับเพราะฉะนั้นมันมีตำราโบราณที่จำแนกความฝันไว้ว่าฝันอะไรร้ายแล้วกลายเป็นดีฝันอะไรร้ายแล้วร้ายมากขึ้นนะฮะมันมีบอกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะตามตำราที่ศึกษามานะครับถ้าฝันเห็นหรือถ้าฝันว่าตัวเองนะครับโดนไฟคลอกแล้วก็ตายนะครับแสดงว่าตัวเองนะครับกำลังจะมีชีวิตใหม่นะกำลังจะได้สิ่งใหม่ๆกำลังจะเจอสิ่งดีๆเนี่ยแม้เพราะว่าฝันร้ายกลายเป็นดีนะแล้วทีนี้นะครับแล้วทีนี้ในเรื่องของความฝันถ้าเป็นคุณแม่นะครับถ้าเป็นคุณแม่เราฝันว่าแม่นะครับไม่ใช่แม่ฝันเองนะโดนไฟคลอกนะครับแสดงว่าคุณแม่จะป่วยนะครับคุณแม่หรือบุพการีจะป่วยไม่สบายนะครับมีเรื่องร้อนใจมีคนทำให้ทุกข์ใจนะครับอาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะหรือว่าจะเป็นญาติพี่น้องนะครับมาทำให้คุณแม่ทุกข์ใจร้อนใจนะครับถ้าฝันไฟคลอกไม่ตายมันก็จะแปลว่าอย่างหนึ่งแต่ถ้าตายแปลว่าไอ้สิ่งที่ทุกข์ใจร้อนใจเนี่ยมันเข้ามาวูบเดียวแล้วก็เดี๋ยวหมดไปนะครับนะแสดงว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะแสดงว่าช่วงเดือนนี้แหละนะเพราะฉะนั้นพ่อฝันมันจะมีอาณาเขตประมาณ1เดือนเรื่องที่จะเกิดประมาณ1เดือนนะครับถ้าเป็นตัวเราก็จะ15วันถ้าฝันถึงคนอื่นก็จะกินระยะเวลาของคนนั้นประมาณ1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าต้องเตรียมบอกคุณแม่ไว้อย่าเชื่อใจใครนะใครมาขอยืมตังค์แม่ไม่ให้ใครมาขอความช่วยเหลือคุณแม่นะก็พยายามเลือกคัดสรรหน่อยในการที่จะให้คุณแม่ช่วยเหลือใครนะครับแต่มันจะมีเรื่องร้อนใจกับคุณแม่แล้วนะก็เราก็คุณแก้วก็เป็นห่วงเป็นยายเป็นหูเป็นตาแทนสักหน่อยก็จะดีนะครับแล้วก็มีทางแก้นะเคล็ดทางแก้นะครับก็ให้คุณแม่หรือว่าตัวเราก็ได้นะครับให้ไปช่วยเหลือหรือว่าปล่อยสัตว์นะครับปล่อยสัตว์จะเป็นปล่อยปลาปล่อยนกอะไรก็ได้นะครับบางทีคนบอกว่าอาจารย์ปล่อยนกเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวพอบินไปมันก็จะบินอยู่แถวๆเนี้ยมันจะมีพวกเคล็ดลับนะบินอยู่แถวๆนั้นแล้วก็เจ้าของก็จะโปรยข้าวหรือโปรยอาหารเดี๋ยวมันก็กลับมากินก็ถูกจับต่อนะครับอย่าไปซีเรียสเลยนะบางทีนกที่เราปล่อยมันอาจจะมีบุญก็ได้นะมันก็บินไปแบบลิบเลยลิบลิ่วเลยนะครับไม่กลับมาหาไอ้คนที่จับมันอีกนะครับอาจจะบินไปวัดอื่นแล้วก็โดนวัดอื่นจับไปก็ได้มันก็แล้วแต่นะแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าช่วยเหลือชีวิต1ชีวิต2ชีวิตมันคือการช่วยเหลือนะครับมันก็เป็นบุญของเราแล้วแล้วนกมันจะมีกรรมอะไรต่อก็เป็นเรื่องของนกหรือของปลานะครับอย่าไปซีเรียสว่าปล่อยแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างมันจะโดนเป็นธุรกิจหมุนเวียนหรือเปล่าก็ไม่ต้องคิดมากนะต่อมานะครับคุณดำ
ช่วงนี้สุขภาพคุณพ่อไม่ดีเลยนะจะเป็นอย่างไรบ้างนะเกิดวันที่18เดือน3ปี2510นะสุขภาพคุณพ่อนะครับในเรื่องของสุขภาพถ้าดูแล้วนะครับเวลาที่ให้ไปทำอะไรก็เหมาะก็ควรจะไปทำซะนะพื้นดวงดาวราหูนะครับเล็งดาวอาทิตย์ดาวจันทร์คือแม่ดาวอาทิตย์คือพ่อนะครับดาวราหูมันเป็นดาวที่ไม่ถูกกับดาวอาทิตย์นะครับอาทิตย์กับราหูเนี่ยไม่ถูกกันพอมันเล็งกันนะครับมันเสมือนคนไม่ถูกกันมันมาคอยทับทำลายกันนะครับเพราะฉะนั้นดาวคุณพ่อโดนดาวราหูคือดาวศัตรูเนี่ยมาเล็งนะครับมันเหมือนเอาปืนมาเล็งนะครับทำให้เกิดปัญหาจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องสุขภาพอะไรแล้วแต่มันต้องเกิดสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะในพื้นดวงก็ปรากฏอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูนะครับในช่วงจากนี้ไปดาวก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นนะมันยังมีดาวของความทุกข์ใจกังวลใจวิตกนะครับหนักขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นทางแก้ข้อหนึ่งนะครับหนึ่งเลยนะมีโอกาสก็ไปทำสังฆทานแทนคุณพ่อนะครับเราไปทำแทนก็ได้นะไปที่วัดนะครับสองเลยนะครับถ้ามีที่ใดที่เขาสร้างนะสร้างหรือว่าเททองหล่อพระนะครับหล่อพระหรือพระพุทธรูปนะครับหล่อพระสร้างวัดสร้างโบสถ์นะครับสร้างวัดสร้างโบสถ์ให้เขียนชื่อของคุณพ่อนะหรือว่าเป็นพวกแผ่นมันจะมีแผ่นทองนะครับเขียนชื่อคุณพ่อไปนะครับไปหาวัดอะไรบ้างอาจารย์หาไม่เจอไปหาเถอะนะขับรถหรือว่าจะเปิด Google อ่านหรือว่าอะไรก็ได้นะครับถ้าบางทีความพยายามมันก็ทำให้เกิดความสำเร็จความสำเร็จของการช่วยเหลือเรื่องบุญกุศลมันก็จะส่งอานิสงส์ถึงตัวคุณพ่อเราดันเองได้นะครับเพราะนั้นถ้าดูแนวโน้มแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็พยายามทำบุญมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงนะก็มีโอกาสก็พยายามถ้าอยู่ใกล้ๆก็อย่าพูดให้ทุกข์ใจอย่าให้ไม่สบายใจนะครับทำอะไรให้คุณพ่อสบายใจนะครับให้มากๆนะในช่วงนี้นะครับบางทีพลังใจกำลังใจเนี่ยมันทำให้พลังงานในร่างกายหรือเซลล์ร่างกายเนี่ยมันฟื้นฟูได้จริงๆนะเขามีผลวิจัยนะครับเนี่ยเขามีแบบประเภทให้คนนะเขาเอาคนนักโทษนะครับเขาจับนักโทษที่ต้องอยู่ในแดนประหารนะครับแล้วก็นำมานะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปนะแล้วก็บอกว่านี่เป็นมีดให้ดูมีดนะให้ดูมีดเดี๋ยวจะเอามีดเนี่ยกรีดไปที่ข้อเท้านะจึ๊บไปที่ข้อเท้าสองข้างแล้วก็ปล่อยให้เลือดหยดจนตายนี่คือโทษของคุณนะบอกงี้เลยนะเสร็จแล้วก็นี่มันเป็นผลวิจัยในสมัยโบราณสมัยก่อนแล้วนะครับเป็นร้อยปีแล้วเขาก็จับนักโทษจริงๆเข้ามานะครับแล้วก็จับมัดเลยมัดแขนมัดขานะแล้วก็ห้อยขาไว้นะครับห้อยขาไว้แล้วก็เอาถังกะละมังนะครับเอามาวางนะครับมาวางที่ตรงเท้านะครับเพื่อให้เสมือนว่าเลือดหยดให้หมดหยดให้หมดตัวนะเสร็จแล้วพอถึงมัดทุกอย่างเสร็จแล้วก็ปิดไฟนะครับเขาปิดไฟดับไฟพรึบเลยนะปรากฏว่าทางผู้คุมนะครับเอากิ่งไม้นะแหลมๆหน่อยมากดแรงๆที่ข้อเท้าของนักโทษฟึบๆสองข้างนะครับแล้วก็เปิดน้ำให้น้ำก๊อกนะครับให้มันหยดลงโดยที่คนที่เป็นนักโทษมองไม่เห็นว่าอะไรน้ำอะไรหยดลงในถังกะละมังนะติ๊กเลยนะที่แท้ไอ้ข้อเท้าที่ถูกกรีดเนี่ยมันไม่ได้ใช้มีดกรีดนะมันไม่เป็นแผลหรือเป็นแผลแต่ไม่มีโอกาสที่เลือดมันจะหยดอย่างนี้ได้นะครับแต่นักโทษคนนั้นมโนว่าเลือดตัวเองหยดทีละหยดนะจนตอนเช้าเขาก็เปิดห้องมาดูห้องขังมาดูคนนักโทษตายแล้วนะเรียบร้อยเลยคือตัวเองคิดว่าเลือดหมดตัวเพราะนั้นใจกำลังใจทุกอย่างมันเกลี้ยงมันหมดมันคิดว่าไม่เหลือละนะตายแน่ใจฝ่อสมองฝ่อร่างกายทุกอย่างเลยฉุดให้หัวใจล้มเหลวนะครับแล้วก็ตายนะเนี่ย
แต่มันก็เป็นนักโทษที่ต้องประหารชีวิตอยู่แล้วนะครับสมัยก่อนเขามีการวิจัยหลายๆแปลกๆหลายๆแบบได้ทดลองอะไรแปลกๆเยอะนะครับเพราะฉะนั้นกำลังใจเนี่ยโคตรสำคัญเลยนะคุณผู้ชมนะใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายป่วยไม่สบายเนี่ยนะครับบางทีไปหาหมอแต่ละแห่งแต่ละที่เนี่ยก็มีความสามารถแตกต่างกันนะครับเก่งบ้างไม่เก่งบ้างนะครับแต่ว่าไอ้กำลังใจเนี่ยมันเป็นตัวสร้างเหมือนกรดฮอร์โมนกรดฮอร์โมนเนี่ยมันตัวซ่อมแซมร่างกายในจุดหรือว่าส่วนที่มันสึกหรอนะครับเนี่ยได้ดีมากนะครับสารเอนโดฟินที่มันหลั่งแห่งสารแห่งความสุขนะครับเมื่อมันหลั่งเข้ามาในร่างกายเนี่ยมันดีกว่ายานะยาเป็นกำกำนะครับยารักษาโรคทั้งหลายเนี่ยมันดีกว่ายาหลายชนิดหลายประเภทเลยนะครับเพราะฉะนั้นกำลังใจหรือความสบายใจที่มีให้แก่คนที่เรารักคนที่บุพการีที่ป่วยเนี่ยนะครับนี่แหละกำลังใจมันเป็นยาที่ว่าเป็นยาขนาดเอกไม่ใช่พูดเล่นๆนะมันพูดก็พูดจริงนะครับมันสร้างเคมีในร่างกายที่ทำให้รักษาโรคนั้นๆได้หายไวขึ้นนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้นะคุณดำนะไปอย่างที่ผมบอกนะครับใช้กำลังใจนะครับจะช่วยได้เยอะเลยต่อมานะครับคุณอารมณ์คุณอารมณ์การงานจะราบรื่นหรือเปล่าคะอารมณ์นี่ผู้หญิงหรือเกิดวันที่19นะครับเดือน11คือเดือนพฤศจิกายนปี2510นะการงานจะราบรื่นไหมพื้นดวงชะตานะวันนี้อายุ47ปีนะครับ9เดือน11วันนะในพื้นดวงชะตามุมดาวเรื่องการงานคือดาวอาทิตย์นะครับในช่วงนี้นะช่วงเดือนกันยานะครับเดือนนี้งานการจะราบรื่นดีกว่าช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับคำว่าราบรื่นนี่อาจจะไม่ใช่ทุกอย่างมันสดใสนะทุกอย่างทางปูด้วยกลีบกุหลาบไม่ขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าอุปสรรคมีบ้างแต่น้อยกว่าเดือนก่อนๆและอุปสรรคนั้นเราสามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้นะครับได้ด้วยดีด้วยนะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยานี้นะครับสิ่งนั้นมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จสูงถึงสูงมากนะครับนี่เพราะฉะนั้นคุณอารมณ์การงานถือว่าเป็นเดือนที่ดีสำหรับเรานะครับจะราบรื่นดีกว่าช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมานะถ้าเทียบกับหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับดีกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นอยากทำอะไรรีบๆทำนะครับให้รีบๆทำซะนะมาคราวนี้มาดูดวงรายสัปดาห์บ้างดีกว่าเนาะดวงคุณรายสัปดาห์นะครับนะใครที่ติดตามชมนะครับเตรียมตัวนะเริ่มต้นนะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์นะคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วงอย่างนี้เป็น1สัปดาห์เนี่ยเรื่องงานเรื่องเงินนะครับโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงนะครับงานเงินลุยได้เลยนะอุปสรรคเข้ามาแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็อะไรที่ติดๆขัดๆนะครับรับรองว่าราบรื่นนะครับงานและเงินแล้วก็เรื่องของความรักนะครับนี่เรื่องของความรักพื้นดวงชะตามันมีดวงทะเลาะกันมีดวงที่ต้องใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องความรักมากเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของความรักให้มากๆนะครับมีโชคฟลุกๆด้วยนะถือว่าเป็นช่วงที่เดือนที่ดีสำหรับเรานะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพให้ระมัดระวังอาการปวดท้องนะครับปวดท้องท้องเสียแล้วก็ถ่ายไม่ออกนะครับต้องระวังเรื่องของอาหารการกินต่อมาคนเกิดในวันจันทร์นะครับช่วงนี้เรื่องของการงานมีงานที่ทำไม่เสร็จงานล่าช้าหรือว่าโดนสั่งงานแบบปุบปับฉับพลันนะครับกำลังจะกลับบ้านหัวหน้าสั่งงานด่วนเลยพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการงานนะครับแล้วก็มีอะไรที่มันพลิกโผอะไรที่ไม่คาดคิดนะครับแต่ว่าปัญหาใหญ่ๆไม่เกิดไม่ต้องกลัวนะครับส่วนเรื่องการเงินมีเงินเข้านะครับเงินถ้าใครที่ติดหนี้ติดสินไว้จะเอามาคืนเรานะครับหรือไปทวงหนี้ทวงสินก็ได้ข่าวดีแล้วก็เรื่องของการใช้เงินจะใช้ไปกับคนรอบข้างคนใกล้ตัวเราเยอะเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เรื่องของความรักในช่วงนี้แฟนหรือว่าคู่ครองหรือว่าคนที่เรารักเนี่ยสามารถช่วยเหลือเราได้เป็นอย่างดีนะครับอะไรที่เราขอความช่วยเหลือจะช่วยเหลือเราได้นะมีข่าวดีเกี่ยวกับแฟนนะครับของเรานะแล้วเรื่องของสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องของการเหนื่อยเพลียทั้งวันนอนไม่พอนะครับมึนศีรษะนะครับมาจากการนอนไม่พอต่อมาเกิดในวันอังคารนะครับช่วงนี้ต้องระวังเรื่องอารมณ์ระวังการทะเลาะกับแฟนมีปัญหากับแฟนนะครับ
ดาวประจำตัวยังโคจรอยู่ในจุดที่ไม่สวยงามเพราะฉะนั้นระวังเรื่องของการทะเลาะมีปัญหาจุกจิกกวนใจไม่สบายใจนะเข้ามาแต่ว่าแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับมุมชะตาช่วงนี้การเงินมีเงินเข้านะครับจะมีเงินเข้าจะเข้าทางตรงทางอ้อมนะครับจะมีข่าวดีเรื่องงานที่รอคอยนะครับสิ่งที่รอคอยอยู่จะมีข่าวดีนะแล้วก็เรื่องของเงินและงานอันเดียวกันนะครับเรื่องการงานอีกนิดนึงนะครับจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคิดหวังสิ่งใดจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในสิ่งที่เราคิดและหวังนั้นนะครับสุขภาพให้ระมัดระวังอาการปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับปวดหลังแล้วก็ตาอักเสบนะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธนะครับช่วงนี้ดาวการเงินต้องระมัดระวังเงินหายหรือว่าสิ่งของที่เรารักที่เราหวงนะครับหายต้องใช้เงินซื้อของอะไรที่เราไม่อยากที่จะต้องซื้อก็ต้องซื้อนะครับซื้อให้คนนู้นคนนี้ก็ได้หรือว่าต้องซื้อของแล้วได้ของที่มีตำหนินะครับต้องระวังดีๆเรื่องการเงินใช้เงินนะช่วงนี้รัดเข็มขัดดีๆนะครับการงานระยะนี้เป็นช่วงที่คุยเจรจาราบรื่นคิดสิ่งใดสมปรารถนามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานนะครับมีการเดินทางพวกนี้นะครับการความรักช่วงนี้ราบรื่นดีนะครับทะเลาะกันเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีมีปัญหาเล็กๆน้อยๆจะต้องใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องแฟนเยอะหน่อยนะครับสุขภาพช่วงนี้ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอาการคันตามเนื้อตัวนะครับแล้วก็ปวดหัวไมเกรนขึ้นนะต่อมาในช่วงของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับช่วงนี้มุมดาวการเงินนะครับใช้เงินนะไปในเรื่องไม่เป็นเรื่องนะต้องระวังดีๆนะครับเงินระวังช็อตนะเรื่องการงานมีปัญหานะครับทะเลาะกับคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าหรือว่าเทียบเท่าเทียมกันนะครับมีคนจับผิดมีคนที่ไม่พอใจเรานะครับระวังเรื่องการทำงานให้มากๆแล้วก็เรื่องของความรักนะครับแฟนนะครับมีช่วยเหลือเราได้มีความทุกข์ใจไม่สบายใจมาให้เราช่วยเหลือด้วยนะครับมีปัญหาเล็กๆน้อยๆระหว่างกันระหว่างบุคคลที่มือที่3หรือบุคคลที่3ทำให้เราไม่พอใจกันนะครับสุขภาพให้ระมัดระวังอุบัติเหตุมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะต้องระวังดีๆทำกิจกรรมอะไรก็ตามออกกำลังกายเดินทางต้องระวังอุบัติเหตุนะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะครับช่วงนี้งานจะเริ่มเข้ามานะครับให้เรามีกิจกรรมทำอะไรเพิ่มมากขึ้นมีความสนุกในการทำงานมีความสนุกในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะครับสุขภาพร่างกายดีขึ้นนะครับอะไรที่ติดขัดก็จะเริ่มราบรื่นขึ้นสิ่งที่รอคอยจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะฮะระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะครับระวังจะหงุดหงิดง่ายซะหน่อยนะครับมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเข้ามาแต่ก็เดี๋ยวก็แก้ไขปัญหาได้นะครับเรื่องของสุขภาพนี่ก็ต้องระมัดระวังการนอนหรือพักผ่อนไม่พอเพลียเหนื่อยง่ายแน่นหน้าอกระวังดีๆนะฮะแล้วก็ต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเรื่องของสุขภาพมีปัญหาเรื่องท้องเสียนะครับเรื่องของการขับถ่ายทานของเผ็ดเกินรสจัดเกินจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายเกี่ยวกับการย่อยอาหารระวังดีๆนะกินอะไรก็ต้องเบาๆหรือว่าสะอาดหน่อยนะหรือว่าที่มันสุกๆนะครับเนี่ยต้องเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องของการงานมีเรื่องของการที่ไปช่วยเหลือนะครับมีคนขอความช่วยเหลือตลอดเวลาเดี๋ยวต้องวิ่งงานนู่นงานนี้งานนั้นนะครับมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็เรื่องของความรักนะครับช่วงนี้เจอกับคู่น้อยลงนะครับอาจจะได้คุยนะได้คุยปฏิสัมพันธ์ทางโทรศัพท์บ้างทางอื่นนะครับที่ไม่ใช่การพบเจอหน้านะครับเรื่องของการเงินใช้เงินนะไปกับสิ่งรอบข้างคนรอบตัวคนที่เรารักนะครับมากเป็นพิเศษใช้เงินแบบจุกจิกเยอะนะอาจจะไม่ทีเป็นก้อนไม่ใช่อาจจะใช้นุ่นใช้นี่ควักบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเก็บเงินไว้บ้างนะเก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ที่ถอนยากอะไรพวกนี้นะจะช่วยได้นะครับนี่คือครบทั้ง7วันนะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้านะครับมาดูเรื่องของเลิกมงคลนะประจำเดือนกันยายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต
ทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์